ส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเราก็ปล่อยสินเชื่อบ้านนะครับในรอบปีนี้ก็คือ11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อไปแล้วเนี่ย 185,000 กว่าล้านนะครับนั่นก็หมายความว่ามีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยประมาณ 180,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่อย่างที่ทุกท่านทราบว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวของสังคมนะครับเราก็ทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจของเราในส่วนของที่เป็นโครงการของภาครัฐนะครับโดยตรงในช่วงที่ผ่านมาก็มี3โครงการนะครับโครงการแรกเลยคือโครงการบ้านล้านหลังบันเดียวทั่วประเทศเนี่ยจองสิทธิ์เข้ามา 127,000 รายทุกวันนี้เราก็ปล่อยไปในสำหรับโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยประมาณ 14,000 กว่าล้านนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบ้านเป็นของตนเองอีกโครงการหนึ่งก็คือเป็นโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์วงเงิน 50,000 ล้านนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.53 ปีแรกนะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับรัฐบาลผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็สนับสนุนส่วนต่างดอกเบี้ยให้เป็นวงเงิน 1,200 ล้านนั่นหมายความว่าประชาชนที่ซื้อที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับบ้านใหม่เนี่ยในราคาซื้อขายไม่เกิน3ล้านเนี่ยท่านจะประหยัดเงินงวดใน3ปีแรกไปได้ 80,000 กว่าบาทต่อ1ล้านบาทที่กู้นะครับถ้า3ล้านก็ 240,000นะครับแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการผ่านกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองนะครับจากรวม 3% เนี่ยเหลือ 0.02 นั่นหมายความว่า 90,000 บาทเหลือแค่ 600 โครงการบ้านดีมีดาวเพราะว่าระบบของกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกนะครับที่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะใช้เม็ดเงิน 5,000 ล้านนะครับสำหรับ 100,000 รายแรกที่จะคืนเงินให้นะครับรายละ 50,000 โครงการนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึง 31 มีนาคม 63 นะครับเงื่อนไขหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่ 2 ส่วนนะครับส่วนที่ 1 ก็คือว่าท่านต้องเป็นประชาชนที่มีรายได้ในฐานภาษีของปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้านบาทต่อปีนะครับประเด็นที่ 2 ก็คือว่าท่านจะต้องซื้อบ้านใหม่คำว่าบ้านใหม่ก็คือว่าบ้านที่ซื้อจากผู้ประกอบการนะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยท่านจะต้องมีการอนุมัติสินเชื่อก็คือมีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีการจดจำนองในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม 63และอยู่ใน 100,000 รายแรกนะครับ